熟成醤油そば和久オーナーの和久田徹です。愛知県名古屋市出身です。よろしくお願いします。はじめ日本でやるかタイでやるか迷ったんですけど、タイでお店やるっていうのは誰でもできることじゃないので、チャンスだと思ってやっています。僕が、ラーメンが大好きだからです。タイで、本物のラーメンというのを、タイの皆さんに食べてもらいたいと思ってやっています。の職人の僕が自分で作っているラーメンですので、自信を持っておすすめできていると思います。僕もまだ勉強中なので、日本に帰ったりするときは、1日5軒とか6軒とかを、ラーメン屋さんを回って、最新のトレンドだとか味の研究をしています。うちの看板メニューでもある、熟成醤油そばを、おすすめしています。あともう一つは、汁なしのラーメン、混ぜそばをおすすめしています。これ味も濃くて量も結構多いんですけど、タイ人の皆さんには結構好評いただいてます。もう一つは、僕がたまにやる限定のラーメンをおすすめしています。これは、何をやるか決まってないんですけど、僕が作りたいなとかこれやってみたら面白いかなっていうものを、取り入れてやっています。สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ราเมงวากิวนะครับสุขุมวิท51นั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยราเมงร้านนี้ผมมาอยากกินมานานแล้วคือผมขี่รถผ่านตลอดเลยแต่ก็ไม่มีโอกาสได้กินสักทีนะวันนี้ก็มีโอกาสแล้วก็เลยพาเพื่อนๆเนี่ยมากินกันดูนะว่าจะเป็นยังไงผมจะบอกเรื่องการเดินทางก่อนการเดินทางนี่ก็สะดวกมากนะครับถ้าสมมติมา BTS เนี่ยเรามาลงที่ทองหล่อนะแล้วก็เดินย้อนลงมาออกทางประตู1ก็เข้าซอยสุขุมวิท51ได้เลยตรงเข้ามาในซอยนะครับอยู่ซ้ายมือเลยเข้ามาจะเห็นป้ายเป็นญี่ปุ่นนะครับเราก็จะรู้เลยว่าเป็นร้านราเมงวากิวนั่นเองนะโอเคเจ้าของร้านเขาบอกว่าถ้ามาแล้วเนี่ยต้องสั่งเมนู3อย่างที่แบบมาแล้วพลาดไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเล่าทีละจานแล้วกันอ้าวจานแรกก่อนเลยดีกว่าตัวแรกเป็นซุปโชยุนะครับผมดูหมูน่ากินมากโอ้โหดูเปื่อยมากนะครับอันนี้เป็นหมูชาชูนะทางร้านเขาบอกมาอันดับแรกเดี๋ยวชิมหมูก่อนมันๆนะแล้วก็เพราะว่าเป็นหมูชาชูมันจะติดมันอยู่แล้วแล้วก็รสชาตินี่กลมกล่อมเลยทีเดียวอ่ะมากินเส้นก่อนว่าเหนียวไหมนุ่มไหมอะไรอย่างงี้เพิ่มนัวคือเข้มข้นอ่ะจริงๆโชยุนี่สมมติเราไว้กินกับซูชิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่ามาทำเป็นน้ำซุปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิมก่อนว่าเป็นไงคือถ้าใครไม่ทานเผ็ดอ่ะเนี่ยเหมาะผมชอบนะผมชอบมากอันนี้อร่อยเลยทำขออีกคำหนึ่งกินนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นหลับตามน้ำซุปแล้วกันอร่อยอ่ะถือว่าชอบนะอันนี้จานต่อไปเลยไหมคือจริงๆเว้ยผมจะบอกก่อนคือผมอ่ะชอบกินอะไรที่เป็นเส้นแล้วมันก็ชอบความแห้งมากแล้วเนี่ยแม่งตอบโจทย์ด้วยคือเจ้าของร้านแนะนำมาบอกว่างั้นเราแห้งไปแบบอย่างนึงอ่ะเราดูอันนี้เป็นแห้งนะอ่ะดูหน้าตาก่อนเขาจะท็อปปิ้งไข่ไก่สดมาด้านบนครับเป็นไข่แดงอย่างเดียวเหมือนว่าจะต้องคลุกรวมกันอ่ะเดี๋ยวผมคลุกก่อนตัวนี้ชื่อนาโกย่ามาเซ่นะครับอ่ะเดี๋ยวคุกเลยโอ้โหร้อนๆเลยครับท่านผู้ชมว้าวลืมบอกไปใครที่ชอบรสชาติหลายรสชาติเนี่ยเขามีผงอ่ะมาให้อ่ะอันนี้จะเป็นเคอร์รี่พาวเดอร์เคอร์รี่พาวเดอร์ก็จะเป็นผงกะหรี่นะเนี่ยเขาจะมีให้โรยลงไปเลยแล้วแต่คนชอบอันนี้ก็จะเป็นเสฉวนเปปเปอร์นะแล้วก็เป็นมายองเนสส่วนมากคนญี่ปุ่นพอทานเนี่ยเขาจะส่วนมากจะมีมายองเนสตลอดเลยนะ
อันสุดท้ายของเขาก็จะเป็นเซซาเม่นะคะก็จะเป็นงาขาวที่เราเห็นตามบ้านเรานั่นเองนะครับแต่ว่าความโอจีเนี่ยผมขอไม่ปรุงก่อนนะผมขอชิมก่อนอย่างที่เขามาเลยผมขอชิมก่อนแล้วกันหน้าตาน่าทานมากคือผมคิดว่าความแห้งอ่ะคนเราไม่ชอบความมันเว้ยเส้นใหญ่ๆนี่แม่งน่าจะตอบโจทย์นะผมอยากกินแล้วผมขอชิมนะขออนุญาตชิมนะครับมีหมูด้วยแล้วก็จะมีผักเนี่ยคุณผู้ชมเห็นจะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้นหอมนะเป็นกุ้ยช่ายเหมือนกุ้ยช่ายที่เราทอดอ่ะแล้วมันก็ใส่อ่ะเดี๋ยวผมชิมเลยคุยมากไม่ได้กินสักทีหิวแล้วชุดใหญ่เลยตอนนี้ไอ้เหี้ยต้องโคตรดีดีจริงใครชอบกินแห้งผมว่านี่แม่งดีจริงเว้ยดีมากๆครับนะดีมากๆใครชอบกินแห้งผมว่ามันดีมากๆเลยเดี๋ยวผมชิมหมูก่อนมีหมูแยกมาด้วยเดี๋ยวผมคนเดี๋ยวผมกินหมูก่อนเลยหมูนี่ซอสเขาดีว่ะผมไม่เคยกินซอสนี้มาก่อนในราเมงตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมกินราเมงแห้งนะสรุปวันนี้นาโกย่ามาเสร็จนะครับใครมานะครับผมว่าเนี่ยพลาดไม่ได้อย่าลืมมาลองนะตัวนี้เป็นแห้งนะผมขออีกคำหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนจานต่อไปไม่ได้ตะกานะอร่อยอ่ะจานต่อไปที่ผมจะเล่าเรื่องจานนี้แม่งมีสตอรี่เว้ยคือเขาเรียกว่าซีซันแนลเมนูซีซันแนลเมนูก็คือแบบว่าเป็นฤดูกาลที่แบบฤดูกาลนี้จะมีเท่านั้นทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลก็คือเป็นเห็ดนะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะมีแค่10จานต่อวันนะครับ10จานต่อวันแต่เควสมาเป็นขอแบบมากินทีไรก็โหไม่ได้กินอ่ะไม่ได้กินซีซันแนลเมนูของร้านสักทีนะทางร้านก็เลยเพิ่มเป็น20จานต่อวันแต่วันนี้คือเราโชคดีเรามาตั้งแต่ร้านเปิดเลยเราก็เลยได้ทานเดี๋ยวเราก็ลองดูกันว่าอันนี้จะเป็นไงอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของร้านเพราะว่ามันไม่ได้มีตลอดและไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะกินได้นะครับอ่ะลองกันเลยนะชิมซุปก่อนคือเป็นรสชาติเห็ดเลยอ่ะมันเขาเห็ดต้มในซุปเลยแล้วก็ให้มันออกกลิ่นออกรสชาติมาเลยนะคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่านี้มีมิโซะด้วยหรือเปล่านะแต่ว่ากินเห็ดอ่ะขึ้นจมูกเลยอร่อยหอมมากเลยนะชิมก่อนผมเค็มๆมันๆอ่ะชอบอร่อยอร่อยครับได้อร่อยได้เลยเด็กๆทานได้อร่อยอันนี้จะอยู่ที่ราคา450บาทเป็นทรัฟเฟิลนะซีซันแนลเมนูก็จะอยู่ที่450บาทขาย20จานต่อวันทางร้านบอกว่าหมดทุกวันนะไม่มีเหลือแล้วคนก็มาอยากกินก็มาเย็นงี้ก็ไม่ได้กินแต่ว่าโชคดีวันนี้เรามาเร็วนะครับจานต่อไปเลยก็ผมขอเล่าจานนี้ก่อนจานนี้ก็จะโรยด้วยเห็ดบดเหมือนกันแล้วก็จะมีไข่ปลาคาเวียร์สีดำนี่ซุปมันจะใสๆมันคือราเมงซุปเกลือนะครับไม่มีในเมนูนะผมบอกไว้ก่อน wow. เพราะว่าเขาเห็นนะพวกเรามาลองถ่ายงานที่นี่ใช่ไหมเขาก็เลยอยากจะนำเสนอเราว่าอันนี้เป็นสูตรทดลองของเขายังไม่ได้เปิดแบบว่าออฟฟิเชียลขายจริงๆนะให้เรากินดูว่าเราชอบไหมมันลงตัวหรือเปล่าก็อยากให้เราชิมดูนะเขาจะเปิดตัวปลายเดือนนี้นะอย่าลืมถ้าใครว่างๆลองมากินดูอ่ะแต่เดี๋ยวผมจะลองชิมก่อนไข่ปลาด้วยตัวนี้ชิมก่อนเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมทุกจานอะน้ำซุปรสชาติไม่เหมือนกันเลยรสสัมผัสมันจะแบบว่ามันนัวๆนะมันก็หอมขึ้นจมูกอะไรเงี้ยเป็นซุปเกลือก็เรียกว่าซุปเกลือใช้ได้เลยนะผมว่าก็เปิดขายผมว่าก็น่าจะมีคนชอบนะครับเพราะว่าส่วนมากอะราเมงที่เนี่ยถ้าไม่ปรุงอะผมว่าเด็กๆทานได้แล้วก็ทุกอายุทุกช่วงวัยกินได้เลยอ่ะแต่ชิมเส้นก่อนเป็นโฮมเมดเลยนะครับเส้นที่เนี่ยทำเองทุกเส้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมวันนี้ผมเอาความประทับใจนะผมชอบมากเลยนะแต่ว่าถ้าถามว่าผมชอบจานไหนที่สุดอ่ะผมคงบอกว่าจานนี้นะนี่นาโกย่ามาเซ่นะมันจะมีไข่โลอยู่ข้างบนนะเป็นไข่ดิบแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยคลุกเขาด้วยตัวเองแล้วก็จะมีผงปรุงรสผมว่าดีเทลมันเยอะดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ต้องปรุงอะไรมากมันก็อร่อยแล้วนะยังไงผมฝากร้านหน่อยนิดนึงนะราเมงวากิวนะครับอย่าลืมเข้ามาลองทดลองชิมได้ผมว่าอร่อยเลยใช้ได้เลยขอบคุณมากครับ